ัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ponisa Channel นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาสอนทุกคนทำโปรไฟล์แบบใหม่นะคะที่จะใช้อีโมดปรับแต่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอยากได้โปรไฟล์แบบนี้ทำยังไงค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนมาที่เว็บนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนะคะให้ทุกคนคลิกลากตรงนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็กด copy หรือว่ากด control c ก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดคลิกขวาได้เลยค่ะแล้วก็กดคำว่าตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า inspect ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดไปที่คำว่า console ค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเอาลิงก์นั้นนะคะมาแปะไว้ที่ด้านล่างค่ะโดยกด control v ค่ะหรือว่าจะกดคลิกขวาแล้วก็กดวางก็ได้นะคะพอได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะคะข้างล่างค่ะมันจะมีคำว่า emote access id ค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องไปเอา emote ที่เราอยากได้มาวางค่ะสำหรับในเรื่องอีโมดนะคะจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าจะต้องเป็นอีโมดที่เรามีอยู่แล้วเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะซื้อหรือว่าได้รับมาฟรีนะคะเราก็จะต้องมีอยู่แล้วเท่านั้นนะคะวิธีการนะคะก็คือว่ากดไปที่อีโมดแบบนี้เลยค่ะในอวตารนะคะแล้วก็กดเลือกค่ะเราจะเอาอีโมดอันไหนสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะว่าอยากได้อีโมดแบบไหนในการทำโปรไฟล์ค่ะของเราจะเอาเป็นอีโมดอันนี้แล้วกันนะคะเป็นรูปแบบตีลังกาค่ะโอเคค่ะเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะคะจะมีเป็นตัวเลขนะคะให้กดคัดลอกได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่มี BTR ค่ะที่เป็นส่วนเสริมของ Chrome นะคะสามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกขวาแล้วก็กด Copy Asset ID ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะกลับมาที่หน้านี้หน้าเดิมนะคะเราจะเอาตัวเลขนั้นนะคะที่เราก๊อปปี้มาค่ะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะลบศูนย์ออกแล้วก็กด Ctrl V ได้เลยค่ะหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็กดวางได้เลยนะคะสำหรับพวกตัวเลขพวกนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะโดยจะมีตัวเลขกำหนดอยู่นะคะที่ด้านขวาค่ะว่าสามารถกดได้ที่ตัวเลขเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเราสามารถกดได้ตามนั้นเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอใส่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรไฟล์กันเลยค่ะว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนพอเปลี่ยนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้โปรไฟล์แบบใหม่ที่เก๋กว่าเดิมนะคะสำหรับใครที่ชอบโปรไฟล์แบบนี้นะคะอย่าลืมเอาไปทำตามกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากที่จะเป็นอีโมดแบบนี้นะคะเราสามารถใช้อีโมดแบบอื่นแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะคะแบบที่สอนไปค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะไว้จะทำคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย